สวัสดีครับผมวรวุฒิพงษ์ธีรพลครับนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับพูดถึงอีกหนึ่งชนิดกีฬานะครับที่ในขณะนี้เป็นที่นิยมแล้วก็ได้รับความสนใจจากแฟนๆกีฬานะครับนั่นก็คือการแข่งบาสเกตบอล3 on 3หรือว่าบาสเกตบอล 3x3 นั่นเองครับซึ่งในขณะนี้หรือว่าปัจจุบันนี้เป็นกีฬาที่ได้รับความสนใจนะครับทั้งในอเมริกาในยุโรปนะครับและก็ทางฝั่งเอเชียของเราครับและในประเทศไทยในขณะนี้ลีกนะครับบาสเกตบอล3 on 3นั้นก็กำลังจะเปิดฉากขึ้นนะครับในฤดูกาลแรกในช่วงเดือนตุลาคมนี้ครับซึ่งแน่นอนครับทาง TBL Thailand นะครับซึ่งเรียกว่าเป็นลีกนะครับที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเป็นลีกที่ได้รับความการรับรองนะครับจากทางสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติหรือทางฟีบ้านั่นเองครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งลีกนะครับที่เป็นลีกสูงสุดนะครับลีกเดียวนะครับที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยครับก็อยากจะเชิญชวนครับในส่วนของนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาอาชีพหรือว่านักกีฬาสมัครเล่นครับที่สนใจเรื่องของบาสเกตบอลสตรีทหรือบาสเกตบอล3 on 3นั้นก็ร่วมกันมาสมัครนะครับโดยสามารถที่จะทดสอบนะครับหรือว่าไทเอาท์นะครับในฝ่ายชายนั้นก็ในช่วงระหว่างวันที่20แล้วก็21มิถุนายนนี้ส่วนในส่วนของฝ่ายหญิงนั้นก็จะทดสอบในสัปดาห์ต่อไปก็คือวันที่27แล้วก็28มิถุนายนนี้ครับเงื่อนไขง่ายครับทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงจะต้องมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับซึ่งจะสามารถมาทดสอบได้นะครับสำหรับการแข่งบาสเกตบอล3 on 3นะครับก็ในส่วนของฝ่ายชายนะครับลีกที่จะเกิดขึ้นจะมีทั้งหมด12ทีมด้วยกันเช่นเดียวกับฝ่ายหญิงก็จะมีจำนวน12ทีมเช่นเดียวกันครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับสำหรับนักกีฬาอาชีพแล้วก็นักกีฬาสมัครเล่นที่สนใจเรื่องของบาสเกตบอล3 on 3นั้นก็ไปสมัครกันหรือว่าทดสอบศักยภาพกันนะครับตามเวลาดังกล่าวนะครับดังที่แจ้งไปครับถือว่าเป็นโอกาสดีที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับ